ประกาศพระราชทานสมณศักดิ์นั่งพระครูสัญญาบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังคูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตรจำนวน 1,309 รูปดังนี้ลำดับที่130พระใบดีกานพเดชวัดปราสาททรงธรรมจังหวัดสระบุรีเป็นพระครูประสิทธิ์สิทธิการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2566ประกาศณวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันMm-hmm.